โอเคครับโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีกันนะครับสวัสดีครับชาวราศีกันใช่ราศีกันอ๋อใช่ครับราศีกันคือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนะครับขอบคุณมากๆรถไฟผ่านได้ยินเสียงรถไฟไหมกูไม่ได้ยินหรอกมั้งโอเคครับมาฟังกันเลยนะครับคำทำนายเดี๋ยวให้รถไฟผ่านไปก่อนนะผมนั่งอยู่ที่ทุ่งนาบ้านตัวเองนะครับมีทางรถไฟอยู่ข้างหลังโอเคนะสำหรับผู้ที่ติดตามมานานแล้วนะครับก็ผมก็ไม่ต้องพูดกติกาหรือว่าพูดกฎกติกามารยาทอะไรในการรับฟังเนาะขอบคุณอย่างเดียวนะครับขอบคุณที่ยังติดตามอยู่ส่วนผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆนะครับผมอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังผู้ที่เข้ามาชมใหม่ๆผมอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังไม่มีหมอดูท่านไหนไม่มีหมอดูหรือไม่มีโหรท่านไหนกำหนดชีวิตเราได้แน่นอนนะครับเราต้องกำหนดชีวิตตัวเองนะครับเขาแนะนำเรารับฟังหรือว่าถ้าเขาแนะนำอะไรที่มันไม่เข้าหูเราก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับคือเขาเนี่ยไม่สามารถจุงจมูกเราได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นโหรท่านไหนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองไม่ว่าคำทำนายจะดีหรือร้ายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเราเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองฟังคำทำนายขำๆฟังคำทำนายไว้เป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะครับอะไรดีเก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปไม่ต้องซีเรียสนะครับดูดวงกับผมไม่ต้องซีเรียสโอเคครับคำทำนายราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2561ดวงความรักของชาวราศีกันเป็นอย่างไรนะครับคือไพ่คือผมบอกไว้ก่อนเลยนะเผื่อใครไม่รู้เดือนกันยาเนี่ยมันเป็นเดือนที่เป็นธาตุดินนะครับแล้วมันคู่มันเป็นเดือนที่ค่อนข้างสมพงกับเดือนพฤษภาคมถ้าใครอันนี้พูดให้เป็นวิทยาทานอีกครั้งนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี้ยคลิปก่อนๆผมก็พูดว่าเป็นวิทยาทานหลายคลิปแล้วไอ้เรื่องเดือนเกิดที่เป็นที่เหมาะสมที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยถ้าคุณเป็นคนเกิดเดือนกันยาแล้วคุณมีแฟนเป็นคนเกิดเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคชีวิตมันจะค่อนข้างไปกันได้คือความเห็นต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะแตกแยกกันมันค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในหลายๆเรื่องความคิดเห็นหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันได้ง่ายๆตรงกันหรือว่าขัดแย้งกันน้อยแต่ก็ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ขัดแย้งนะครับแต่ก็คือเนื่องจากธาตุมันสมพงกันผมคิดว่าเนื่องจากมันเป็นแบบนี้ไพ่มันเลยออกมาค่อนข้างดีเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีกันค่อนข้างได้ไพ่ที่ดีเยอะกว่าแต่ก็ไพ่ไม่ดีก็มีนะครับไพ่ไม่ดีก็มีแต่ว่าบอกเลยว่าไพ่ดีเยอะกว่าคือไล่ไปทีละใบนะครับไพ่ใบแรกเนี่ยคือสถานภาพตัวเราตอนนี้เรากำลังคิดฝันถึงความมั่นคงในชีวิตคู่ต่อให้คุณเป็นจิ๊กโก๋หรือต่อให้คุณเป็นเด็กวัยรุ่นต่อให้คุณเป็นเด็กที่กำลังเพิ่งเห่อมีแฟนหรือว่ากำลังเรียนอยู่ม.ปลายหรือว่ากำลังจะขึ้นมัธยมหรือกำลังเรียนมหาวิทยาลัยก็ตามแต่ไพ่ใบเนี้ยมันบ่งบอกถึงสภาวะจิตใจคุณว่าถ้าในเดือนพฤษภาคมนี้หรือว่านับจากนี้ต่อไปเนี่ยคุณอยากจะมีแฟนหรือว่าอยากจะมีคนรักสักคนถ้ายังไม่มีนะคุณต้องการความมั่นคงคืออาจจะไม่ต้องการความแบบฉับฉวยไม่ต้องการความฉับฉวยไม่ต้องการแบบมาแล้วไปมาแล้วผ่านครบแล้วเลิกครบแล้วครบแค่เดือน2เดือนก็เลิกหรือว่าเป็นแค่คู่นอนคืนเดียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือตามภาษาวัยรุ่นนะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่อยากได้แบบนั้นแล้วชีวิตเราเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าเราไม่ต้องการแบบนั้นเราไม่ต้องการแบบนั้นเราไม่ต้องการแฟนแบบนั้นเราต้องการแฟนที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขคบกันนานๆมีความมั่นคงนี่คือความคิดของคุณนะนี่คือความคิดของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยและหรือถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้นะว่าแฟนคุณเป็นคนยังไงเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนขี้เมาขี้เหล้ามายาหรือว่าเป็นคนอะไรยังไงผมไม่รู้แต่ไพ่ใบเนี้ยมันหมายถึงคุณเนี่ยต้องการความมั่นคงจากแฟนต้องการคำว่ารักหรือเปล่าบางคนก็ไม่ต้องการคำว่ารักบางคนก็ต้องการคำว่ารักแต่คือนอกเหนืออื่นใดไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณต้องการที่สุดที่แท้จริงก็คือความรักความมั่นคงในชีวิตคู่ถ้ามันไม่มั่นคงถ้ามันงอนแง่นหรือถ้ามันมีปัญหาคุ้มเคือไม่ชัดเจนคุณต้องการมันผมพูดเลยว่า 100% คุณต้องการมันต้องการความมั่นคงอย่างจริงแท้ในเดือนพฤษภาคมนี้อ่ะถ้าเขามีปัญหาเขาไม่พูดอะไรออกมาเนี่ยเราต้องการรู้แล้วว่าเฮ้ยเดือนพฤษภาเนี่ยหรือว่าตลอดไปก็ตามแต่เหอะชีวิตเราต้องการความซื่อสัตย์จริงใจตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าภาวะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราต้องการให้เขาพูดสิ่งที่เป็นความจริงต้องการให้แฟนเราเนี่ยพูดสิ่งที่เป็นความจริงหรือต้องการให้แฟนเราปฏิบัติกับเราอย่างจริงใจ
ไม่รับลมคมในรวมถึงหาความมั่นคงให้กับชีวิตคู่เราได้แล้วถ้าเขายังไม่มั่นคงอยู่เราต้องการความมั่นคงแล้วอะไรก็ได้ที่เป็นเครื่องยืนยันความมั่นคงของชีวิตคู่ตอนนี้เราเริ่มคิดผมไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคิดหรือยังนะครับแต่ว่าไพ่มันบอกว่าคุณเริ่มคิดแล้วนะครับถ้าคุณยังเก๋เหลสมะเลเทเมาอยู่นะคือคุณต้องคิดได้แล้วนะนะครับผมไม่ได้แนะนำนะแต่คุณต้องคิดได้แล้วนะเพราะไพ่มันค่อนข้างดีไพ่มันเหมือนแนะนำอะแนะนำให้คุณตื่นถ้าใครยังไม่ตื่นนะถ้าใครยังงอขี้เมายังหาปี้คนนั้นคนนี้ไปทั่วยังชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มเหล้าเจอผู้หญิงก็ไปนัดไปนอนกันแค่นั้นเองนะครับรุ่งเช้ามาก็จำกันไม่ได้แล้วแค่นี้หรือว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยยังไปชอบไปยุ่งกับคนที่เขามีเมียแล้วอะไรเงี้ยหรือว่ายังแบบทำตัวแบบหือกาอยู่เลยตั้งสตินะครับลองตั้งสติคิดให้ดีว่าเฮ้ยกูทำอะไรอยู่นะตื่นเช้ามามองกระจกเนี่ยกูทำอะไรอยู่วะกูกำลังเสียเวลาชีวิตอยู่หรือเปล่ากูกำลังเสพสุขกับชีวิตตัวเองมากเกินไปหรือเปล่านะครับคือคุณต้องชดใช้ยังไงคุณก็ต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วคุณก็ต้องได้รับการชดใช้นะครับผมบอกไว้แค่นี้แหละไพ่มันดีมันเหมือนแนะนำให้คุณพบสิ่งดีๆหรือว่าหาความจริงใจจากคนดีๆสักคนหนึ่งคนดีๆมันหายากในสังคมอ่ะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็มีเหมือนกันถ้าเราไม่เลือกเยอะนะครับไพ่ใบต่อมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงเมื่อกี้คือความคาดหวังเมื่อกี้คือความต้องการแต่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นผมบอกคุณเลยนี่แหละไพ่ร้ายใบแรกนะครับและเป็นใบเดียวด้วยนะครับไพ่ร้ายใบนี้มันบ่งบอกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราหวังสิ่งที่เราหวังกับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถ้าคุณมีผัวหรือคุณมีเมียคุณมีสามีคุณมีครอบครัวเนี่ยต้องการสิ่งใดหวังสิ่งใดจากเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะให้แล้วไม่ค่อยได้หรือว่าต้องการความจริงใจต้องการให้เขาพูดความจริงต้องการให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นอบอุ่นต้องการให้สามีหรือว่าต้องการให้ภรรยาเนี่ยทำตัวให้อยู่กันร่องรอยนะเขาอาจจะไปเละเทะตรงไหนหรือว่าเขาอาจจะไม่ชัดเจนในประเด็นไหนหรือว่าชีวิตคู่เนี่ยมันงอนแง่นคอนแคลนแล้วมันต้องการความมั่นคงเนี่ยแต่เขาให้เราไม่ได้เนี่ยคือผมบอกคุณเลยนะว่าคุณที่เกิดราศีกันเนี่ยคุณไม่ต้องหวังคุณแค่คิดพอและคุณทำหน้าที่ของตัวคุณเองให้ดีที่สุดก็พอคุณเข้าใจไหมครับว่าหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะคือบางทีเนี่ยเราเป็นเมียหรือเราเป็นผัวเนี่ยแล้วเมียเราแย่มากเมียเราจังไรอับปีมากนะครับติดเล่นการพนันติดชายชู้คุยกับผู้ชายคนอื่นหรือว่าเรามีผัวเนี่ยสมมติเรามีผัวผัวก็จังไรอับปีมากผัวก็ชอบดื่มเหล้าผัวก็เข้าบ้านช้ากลับบ้านดึกคือผัวเนี่ยมีแต่เรื่องแย่ๆหรือว่าครอบครัวเรามีแต่เรื่องแย่ๆแฟนเราทำแต่เรื่องแย่ๆเนี่ยแล้วเราปรารถนาตามที่ไพ่ชุดแรกบอกเราปรารถนาสิ่งดีๆต้องการความมั่นคงต้องการความชัดเจนแต่เรารู้แล้วแหละว่าความเป็นจริงเนี่ยเขาให้เราไม่ได้แฟนเราให้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแฟนเราทำให้เราไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราลองย้อนกลับมามองตัวเราเองว่าเฮ้ยถ้าเขาให้เราไม่ได้เนี่ยทางเลือกของเราคือต้องเลิกกับเขาเหรอทางเลือกของเราเนี่ยคือต้องทำให้ลูกมีปมด้อยเหรอหรือว่าทางเลือกของเราเนี่ยคือต้องจบความสัมพันธ์อย่างเดียวเลยเหรอแค่เพียงว่าเขาให้เราไม่ได้เนี่ยเราต้องจบทำไมเราใจร้อนจังทำไมเราใจร้อนจังหรือเราทนมานานแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะครับเราใจร้อนจังหรือเราทนมานานแล้วผมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไพ่มันบอกว่าคุณไม่ต้องไปหวังอะไรเลยคุณทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอคุณจะได้ไม่เสียใจเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอะถ้าปุ๊บปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าปุ๊บปั๊บมันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียใจเลยเพราะเราทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนดูแลลูกดูแลคุณอย่างดีที่สุดแล้วหรือว่าถ้าเราเป็นผัวเราเป็นแฟนเราเป็นผู้ชายเราดูแลแฟนเราให้ความเป็นห่วงเราตามเราอะไรทุกอย่างเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วถ้ามันจะเสียถ้ามันจะพลาดก็ปล่อยช่างแม่งมันเพราะว่าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องคาดหวังอะไรในตัวเขาไม่ต้องคาดหวังอะไรในตัวเขาเพราะว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้แต่ไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ใบสุดท้ายมันปิดด้วยไพ่ที่ดีค่อนข้างดีมากผมคิดว่านี่ไงผมถึงบอกว่าคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรคุณทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไพ่ของความเมตตามันมองได้สองมุมคือมองว่าไพ่ใบเนี้ยอาจจะแทนสิ่งที่คุณจะทำแทนสิ่งที่คุณจะทำคือคุณมอบความรักให้กับสามีคุณมอบความรักให้กับแฟนมอบความรักให้กับภรรยาอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามแต่เรามอบความรักให้เขาเต็มเปี่ยมดูแลครอบครัวเต็มเปี่ยมทำหน้าที่สามีทำหน้าที่ภรรยาทำหน้าที่แฟนของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราทำให้ดีที่สุดเต็มที่เชื่อเถอะว่าความเมตตาความห่วงใยของเราที่มีให้กับเขาและที่มีให้กับภาวะของการเป็นครอบครัวหรือว่าการเป็นการคบหากันเป็นแฟนเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเนี่ย
มันต้องมีคนซึมซับต่อให้แฟนเราไม่ซึมซับคนรอบข้างก็ซึมซับหรือตัวเราเองซึมซับสิ่งนี้เองและรู้สึกถึงว่ามันเป็นสิ่งดีนะที่ได้ทำให้เขาแล้วภาวะครอบครัวเนี่ยมันจะค่อยๆกืนไงมันจะค่อยๆกืนเข้าหากันเพราะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยมันหมายถึงความเมตตากรุณาเขาให้เราให้เขาเราให้เขาก็ต้องให้เรากลับมาเพราะว่ามันเป็นไพ่ค่อนข้างดีมันเป็นไพ่ของการให้เป็นไพ่ของความจริงใจความบริสุทธิ์ใจที่มีให้แก่กันและกันมองอีกกรณีหนึ่งคือบางทีเราทำแบบนี้ไปเนี่ยเราทำสิ่งดีๆให้กับครอบครัวเนี่ยไม่ว่าครอบครัวจะเป็นยังไงไม่ว่าแฟนจะเป็นยังไงเขารู้สึกได้บางทีแฟนเราอาจจะไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่ผมพูดแฟนเราอาจจะเป็นคนปกติธรรมดานี่แหละคือเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยเขาไม่ได้เป็นคนสัมภเวษีเทมาด้วยแล้วเราก็ดีกับเขาแล้วเขาก็ดีกับเราที่ผ่านมาถ้ามันดีอยู่แล้วไงไพ่ใบนี้ก็จะยิ่งหมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อบอุ่นความจริงใจที่มีให้แก่กันความรู้สึกที่ดีที่มีให้แก่กันและกันมากขึ้นกว่าเดิมความสุขในครอบครัวพูดง่ายก็คือความสุขในครอบครัวความสุขของเราสองคนที่มีให้แก่กันและกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับชาวราศีกันถ้าหมายถึงว่าถ้าคุณดีถ้าต่างฝ่ายต่างดีต่างฝ่ายต่างโอเคต่อกันและกันอยู่แล้วไม่มีรับลมคมในอยู่แล้วไม่มีรับลมคมในไม่มีเรื่องราวปิดบังไม่มีการกลั่นแกล้งทำร้ายกันไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยบ่งบอกชัดเจนว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยถ้ามันไม่ดีมันก็จะกลับมาดีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมสำหรับชาวราศีกันที่มีแฟนนะครับอย่างน้อยก็ได้รับความอบอุ่นซึ่งกันและกันคุณให้ฉันให้คุณจริงใจให้แก่กันและกันคุณให้ฉันให้คุณตามแต่สภาวะการจะเอื้ออำนวยนะครับทำไมต้องพูดว่าตามแต่สภาวะการจะเอื้ออำนวยก็บางคนเนี่ยมันมี3คนน่ะบางคนบางคู่น่ะมันมี3คนคือชาย1หญิง2เงี้ยหรือว่าชาย2หญิง1เงี้ยคือคุณต่อให้คุณจริงใจแค่ไหนนะมันก็ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสภาวะรักสามเศร้าและผมพูดเสมอว่ารักสามเศร้าเนี่ยตอนจบมันจบไม่สวยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าเดือนพฤษภาคมเนี้ยอะไรมันก็จะค่อนข้างเข้าทางคุณชาวราศีกันแค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้การันตีว่ามันจะมีความสุขแบบเลิศหรูถึงชั้นฟ้าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าผมหมายถึงว่ามันน่าจะมีความสุขตามอัตภาพเท่าที่เราจะคว้าได้นะครับตามนี้เนาะโอเคครับขอบคุณมากครับชาวราศีกันสวัสดีครับขอให้มีความสุขมากๆในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสวัสดีครับ